มื่อตอนสิ้นปีเนี่ยผมก็ได้เขียนสรุปนะฮะข้อคิดในปี2014นะฮะแล้วผมก็ได้พิมพ์ลงไปใน Facebook หลายคนก็ได้อ่านนะฮะก็เป็นข้อคิดส่วนตัวของผมนะฮะอาจจะไม่ให้เกี่ยวกับงานแต่มันเกี่ยวเป็นเรื่องข้อคิดส่วนตัวที่ผมได้ระลึกถึงประมาณ10ประการพี่น้องก็ไปอ่านดูได้นะฮะตอนที่ใน Facebook ผมนะครับแล้วก็ตอนช่วงต้นปีเนี่ยผมก็กำลังนั่งคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะผมจะมีเป้าหมายอะไรดีในช่วง2015นะฮะจะมีอะไรที่จะเป็นจุดเน้นในปี2015นะฮะระหว่างที่กำลังนั่งคิดเนี่ยก็ไปเห็นคนหนึ่งเขาส่งเป้าหมายประจำปีมาให้ผมนะฮะผมก็ได้อ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะก็เลยมาอ่านให้พี่น้องฟังนะฮะบอกว่าเป้าหมายประจำปี2015ของฉันนะครับคือฟังดีนะครับการทำให้เป้าหมายปี2014ประสบผลสำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายที่ฉันควรจะทำตั้งแต่ปี2013เพราะมันเป็นเป้าหมายที่ฉันเคยสัญญากับตัวเองเอาไว้ในปี2012ว่าจะทำตามเป้าหมายที่วางไว้ตอนปี2011ให้ได้ก็คือตลอดตั้งแต่ 4-5 ปีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็มันก็เป็น planning นะฮะเป็นนิ่งสนิทตลอดทั้งปีแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เห็นมั้ยนะครับอย่างน้อยก็ยังดีที่ตั้งใจทำตามปีที่แล้วนะฮะปีละหลายคนมีเป้าหมายหลายข้อเลยใช่มั้ยครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้เราอย่าอ่านดีกว่าอาจจะสะเทือนใจใช่มั้ยไม่เป็นไรนะครับสู้มันนะฮะเรามาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่ได้ทำแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในปีนี้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับอยากจะแบ่งปันพระเจ้าเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีของท่านให้อย่างสวยสดงดงามนะครับอย่างที่มีคนในพูดในภาษิตว่าเริ่มต้นดีก็มีอะไรครับมีชัยไปกว่าครึ่งนั้นถ้าวันนี้พี่น้องมาโบสถ์ครั้งแรกและพี่น้องเริ่มต้นชีวิตได้อย่างดีพี่น้องก็น่าจะมีชัยชนะไปแล้วกว่าครึ่งปีครึ่งทางและผมเชื่อว่าการที่เราเริ่มต้นอย่างดีและมีพระเจ้าด้วยท่านจะมีแต่ความสำเร็จตลอดทั้งปีนี้อย่างแน่นอนกี่คนเชื่อบอกเอเมนครับหัวข้อเทศนาวันนี้นะครับคือเริ่มปีใหม่ใช้ชีวิตให้เป็นนะครับเริ่มปีใหม่ใช้ชีวิตให้เป็นนะครับจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่10ข้อ8ถึงข้อที่10นะครับปัญญาจารย์บทที่10ข้อ8ถึง10หัวข้อคือเริ่มปีใหม่ใช้ชีวิตให้เป็นนะครับทุกคนมีชีวิตทุกคนหมดเวลาชีวิตทุกวินาทีไม่มีใครมีชีวิตมีเวลา1ปี1 มากกว่าอีกคนหนึ่งไม่มีใครมีเวลา1วันมากกว่าอีกคนหนึ่งทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดและทุกคนในที่นี้ต่างก็กำลังมีชีวิตในนี้มีใครไม่มีชีวิตไหมครับช่วยบอกด่วนนะฮะเราจะได้จัดการให้ทุกคนในนี้มีชีวิตหมดเลยเราต่างคนต่างมีชีวิตแต่จุดที่แตกต่างคือเราใช้ชีวิตยังไงนะครับฉะนั้นวันนี้ปัญญาจารย์บทที่10ข้อ8ถึง10จะเป็นข้อที่มาหนุนใจท่านในปีใหม่นี้นะครับให้เราลุกขึ้นยืนร่วมกันนะครับเพื่ออ่านพระวจนะพระเจ้าที่พี่น้องกำลังเปิดอยู่ในเวลานี้นะครับปัญญาจารย์บทที่10ข้อ8ถึง10นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดขุดบ่อไว้ผู้นั้นจะตกลงในบ่อนั้นผู้ใดพังกำแพงทะลุเข้าไปงูจะขบกัดผู้นั้นผู้ใดสกัดหินผู้นั้นอาจเจ็บเพราะหินนั้นผู้ใดผ่าขอนไม้ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้ถ้าขวานทื่อแล้วและเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากแต่ประโยชน์ของปัญญาคือการนำมาซึ่งความสำเร็จให้เราไปอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขออธิษฐานสำหรับพระวจนะที่มาถึงเราในเช้าวันนี้เราทั้งหลายมีความเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนรับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์แก่เราทั้งหลายเพื่อจะสอนเราและช่วยเราให้จำเริญขึ้นดำเนินชีวิตในความชอบธรรมและไปถึงซึ่งความสำเร็จในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอทรงโปรดให้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นหนังอาหารที่มาบำรุงเลี้ยงร่างกายจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เจ้าขออธิษฐานด้วยใจที่เชื่อฟังและขอน้อมรับพระวจนะในเช้าวันนี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมปัญญาจารย์ในบทที่10ข้อ8ถึงข้อ10นี้นะครับซึ่งผมได้ให้หัวข้อเทศนาว่าเริ่มปีใหม่ใช้ชีวิตให้เป็นเนี่ยมีอยู่2คำแนะนำนะครับมีคำแนะนำอยู่2ประการในเช้าวันนี้ที่จะให้กับพี่น้องทุกท่านเพื่อให้การเริ่มต้นปีของท่านจะเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามนะครับออกสตาร์ทอย่างสวยงามที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านพี่น้องช่วยบอกคนข้างๆหน่อยครับว่าปีใหม่นี้
พี่น้องเดาออกไหมพูดอะไรต่อครับดีกว่าปีที่แล้ว ผมจะพูดทำให้มันจำได้เลยนะครับเอาพูดอีกคนอีกข้างหนึ่งปีใหม่นี้ดีกว่าปีที่แล้วต้องดีกว่าแน่นอนเพราะว่าท่านเริ่มต้นโดยมีพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเอเมนครับคำแนะนำสองประการในการเริ่มต้นปีของท่านให้เป็นชีวิตที่มีแต่ความประสบความสำเร็จและไปถึงปลายทางได้อย่างสวยงามประการที่หนึ่งนะครับพระคัมภีร์สอนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนี่คือสิ่งแรกที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้หนุนใจเราบอกถ้าเราจะเริ่มต้นใช้ชีวิตในปีใหม่เริ่มต้นออกสตาร์ทในแต่ละครั้งในแต่ละปีและเราคาดหวังว่าเราจะไปถึงความสำเร็จในช่วงท้ายเนี่ยเราต้องมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอในข้อ8ข้อ9บอกว่าผู้ใดขุดบ่อไว้ผู้นั้นก็ตกลงไปในบ่อนั้นผู้ใดพังกำแพงทะลุเข้าไปงูจะขบกัดผู้นั้นผู้ใดสกัดหินก็อาจบาดเจ็บเพราะหินนั้นผู้ใดผ่าขอนไม้ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้พระคัมภีร์ผู้เขียนได้พูดเปรียบเทียบเปรียบเปรยว่าเราทำอะไรบางอย่างถ้าเราไม่ระมัดระวังผลร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำก็ได้แม้บางครั้งเราทำด้วยความเคยชินอาจจะเป็นอาชีพของเราอาจจะทำด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราทำมาหลายครั้งและทำมานานแล้วเราทำมาอย่างด้วยความมั่นใจแต่ทุกครั้งที่เราประมาททุกครั้งที่เราไม่ระมัดระวังจะเกิดผลร้ายตามมาไม่มากก็น้อยดังนั้นการดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทเนี่ยจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในตลอดทั้งปีที่กำลังจะถึงนี้บางครั้งการใช้ชีวิตทุกวันทุกวันที่เราทำด้วยความเคยชินเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกมีความมั่นใจว่าเราทำมันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเราเคยทำงานนี้มานับครั้งไม่ถ้วนเราเคยแก้ปัญหาแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่ถ้าเราเกิดความประมาทก็อาจเกิดผลเสียเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่ปราศจากศัตรูในฝ่ายจิตวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่ามารคือศัตรูในชีวิตของเราพี่น้องช่วยจำไว้เสมอว่าศัตรูของท่านไม่ใช่คนข้างๆท่านนะครับศัตรูของท่านไม่ใช่เพื่อนข้างบ้านที่ทำหน้าทำตัวไม่น่ารักศัตรูของท่านไม่ใช่คนที่เขาที่ท่านไม่ชอบเขาในการส่วนตัวเพราะอะไรก็ตามแต่ศัตรูของท่านคือมารเพียงผู้เดียวพระคัมภีร์จึงย้ำเราว่าอย่าให้เราประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะศัตรูของท่านคือมารและมารมีหน้าที่สำคัญมากคือพยายามสร้างหลุมพรางสร้างกับดักเอาไว้เพื่อเวลาเราเผลอเวลาเราประมาทเราจะได้ตกหลุมลงไปแล้วก็พลาดในการดำเนินชีวิตมีกับดักมากมายที่มารพยายามสร้างมาที่แล้วที่เล่าครั้งนี้มันอาจจะชนะท่านมันก็ไปสร้างดักไว้รอวันข้างหน้าเผื่อเวลาท่านประมาทในการใช้ชีวิตเผื่อเวลาท่านดำเนินชีวิตด้วยความไม่ระมัดระวังท่านจะได้ตกลงไปได้พระเยซูยอห์นพระธรรมยอห์นเนี่ยได้เขียนบันทึกบอกว่าเตือนใจเราว่าแม้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นปกติทุกวันแต่สิ่งสำคัญมากที่เราต้องไม่ลืมคืออย่าให้โลกนี้กลายเป็นเจ้าของชีวิตของเรา1ยอห์นบทที่2ข้อ15ถึงข้อที่17นะครับยอห์นได้กล่าวบอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นใจเราจะมีเจ้านาย2คนไม่ได้ถ้าโลกนี้เป็นเจ้าของพระเจ้าก็ไม่สามารถนั่งอยู่ในใจได้แต่ถ้าความรักของพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของใจของเราท่านจะสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีความผิดพลาดในชีวิตท่านอย่างแน่นอนพี่น้องในต้นปีนี้ให้เราเริ่มต้นอย่างตั้งใจจริงๆว่าจะให้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงครอบครองใจของท่านเอเมนครับเพื่อท่านจะไม่ต้องพลาดในการดำเนินชีวิตเพราะพระเจ้าทรงรักท่านพระองค์จะคอยดูแลทุกย่างก้าวทุกย่างเท้าในชีวิตของท่านและผมมั่นใจว่าผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตนั่นหมายความว่าเขามีความสำเร็จเขามีการดูแลเขามีความมั่นใจว่าเขาจะไม่เดินย่างเท้าอย่างผิดพลาดแน่ๆพี่น้องพระเยซูก็ทรงอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในทำนองนี้เช่นเดียวกันว่าอย่าให้เขานั้นต้องตกอยู่ในการทดลองแล้วพ่ายแพ้การทดลองที่มารพยายามสร้างเพื่อจะสกัดการเดินชีวิตของเหล่าสาวกยอห์น17ข้อ15ถึง16นะครับพระเยซูทรงอธิษฐานว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลก
ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกพี่น้องพระเยซูทรงรู้ว่าสาวกต้องอยู่ในโลกนี้ต่อไปพระเยซูจะเสด็จจากไปขึ้นสู่สวรรค์แต่สาวกยังคงต้องอยู่ในโลกนี้ตลอดชีวิตของเขาและสิ่งที่พระเยซูอธิษฐานนี่สำคัญมากพระเยซูไม่ได้บอกว่าอธิษฐานให้บรรดาสาวกเนี่ยหายไปจากโลกนี้เพื่อจะไม่ต้องมาเผชิญปัญหาแต่พระองค์ทรงรู้ว่าเขาต้องอยู่ในโลกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐทำการของพระเจ้าแต่พระองค์บอกว่าขอทรงปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายข้อนี้มีความมีแง่คิดที่ดีมากว่าพระเยซูไม่ได้อธิษฐานให้ท่านไปเอาชนะมารที่ไหนพระเยซูไม่ได้ถ่ายท่านไปเผชิญหน้าไปชนกับมารไปท้าชนมารทุกสำนักเดินผ่านตรงไหนที่ดูท่าทางไม่ใช่เป็นความเชื่อในพระเจ้าท้ามันยืนชี้หน้ามันท้ามันพระเยซูไม่ได้สอนท่านไปท้าผีท้าความชั่วร้ายให้แน่จริงมาสู้กันสิไม่ใช่นี่ไม่ใช่น้ำมาเทพระเจ้าแต่พระองค์ทรงบอกว่าให้ท่านพ้นจากมารร้ายงั้นเราจึงต้องดำเนินชีวิตในการหลบหลีกและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมารเพื่อเราจะไม่ตกหลุมของมารเอเมนไหมครับอย่าไปคิดว่าโอ้ยเรามีพระเจ้าเราจึงไปท้าชนผีทุกสำนักผีทุกหลุมเทพผู้ครองนครเทพทุกอย่างเราท้าสู้หมดนั่นไม่ใช่หน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับผู้เชื่อแต่พระองค์ทรงปกป้องและบอกว่าให้เขาพ้นจากมารร้ายปกป้องเขาพ้นจากมารร้ายฉะนั้นตลอดทั้งปีนี้สิ่งท่านควรทำคือระมัดระวังทุกย่างก้าวในการใช้ชีวิตทุกย่างก้าวในการตัดสินใจให้พระเจ้าทรงปกป้องชีวิตของท่านเพื่อท่านจะไม่พลาดจากไม่พลาดในการเดินตกหลุมของมารเอเมนไหมครับพระคัมภีร์มีตัวอย่างของคนหลายคนที่เขาดำเนินชีวิตด้วยความผิดพลาดเขาผิดพลาดในการดำเนินชีวิตแทนที่เขาจะจบลงอย่างสวยงามในชีวิตของเขาแต่เขากลับจบลงอย่างน่าสงสารและจบลงอย่างไม่มีพระพรในชีวิตเพราะเขาประมาทและเขาผิดพลาดในการใช้ชีวิตมีหลายคนอย่างเช่นคนแรกคือเอสาวพระคัมภีร์บันทึกในปฐมกาลบทที่25ข้อ25ถึงข้อ34เนี่ยเอสาวเป็นบุตรหัวปีมีน้องฝาแฝดชื่อว่าอะไรครับยาโคบเอสาวในเวลานั้นเอสาวมีสิทธิ์ที่บุตรหัวปีอยู่เต็มตัวนั่นคือพระพรนั่นคือสิทธิในการรับพระพรที่มาจากบิดาแต่ปรากฏว่าเอสาวกลับดำเนินชีวิตผิดพลาดด้วยอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบความหิวขาดสติเพียงแค่ชั่ววูบเพียงแค่การขาดสติเอสาวที่ควรรับพระพรกลับต้องกลายเป็นคนที่เสียพระพรไปเอสาวเดินทางกลับมาจากไปทำงานเหน็ดเหนื่อยเห็นยาโคบทำถั่วแดงอยู่น่ากินน่ากินต้มถั่วแดงหอมคงทำแบบข้าวเก่งคงเป็นกุ๊กประจำบ้านยาโคบนะฮะเอสาวหิวมากตาลายอารมณ์ชั่ววูบขอแลกถั่วแดงถ้วยหนึ่งอยากกินจังเลยยาโคบบอกว่ายาโคบก็ได้ทีบอกว่าอยากกินเหรออยากกินเหรอก็อาจจะตักมาแล้วก็มายั่วน้ำลายเอสาวโอ้หอมมากเลยอยากกินยกสิทธิบุตรของพี่ให้ฉันสินี่คือสิ่งที่ผิดพลาดมากของเอสาวเขายอมไปแลกสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตกับเพียงแค่ถั่วแดงเพียงแค่ถ้วยเดียวใจจริงลึกๆเนี่ยผมคิดว่าเอสาวคงไม่เห็นคุณค่าของสิทธิบุตรหัวปีเพราะเมื่อเขาอารมณ์เย็นลงเมื่อเขากินอิ่มแล้วเขาก็ยังคงอยากได้พรจากสิทธิบุตรหัวปีนั้นอยู่ดีและเมื่อเขารู้ว่ายาโคบแย่งไปเขาก็รู้สึกเสียใจโกรธแค้นโกรธเคืองมากแต่มันสายไปซะแล้วเพราะเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบครั้งเดียวที่เอสาวทำพลาดไปไม่นานนี้ก็มีคนพูดทำนองแซวๆว่าถั่วกับการทำพลาดเนี่ยมันยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้คนที่เป็นรองประธานสายการบินหนึ่งในเกาหลีที่เป็นลูกสาวของประธานตัวเองเป็นรองประธานก็อาจก็ไปพลาดเพราะถั่วถุงเดียวสจ๊วตมาเสิร์ฟถั่วไม่ถูกใจก็ไปทำไม่ดีร้ายทำร้ายไปต่อว่าต่อขาไล่สจ๊วตลงจากเครื่องจนวุ่นวายกันไปหมดจนประธานเป็นพ่อต้องออกมาขอโทษหรอกว่าขอโทษที่เลี้ยงลูกมาเป็นแบบนี้คนนี้ก็ต้องลาออกจากการเป็นรองประธานสายการบินชั้นนำเพียงเพราะถั่วถุงเดียวเช่นเดียวกันอารมณ์ชั่ววูบเหมือนกัน
เอซาวถึงวันนี้ยังคงเป็นถั่วอยู่เหมือนเดิมงั้นฉะนั้นพี่น้องอาจจะเจอภาวะถั่วเป็นพิษในชีวิตของท่านเหมือนกันเมื่อท่านต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจแล้วอารมณ์ชั่ววูบมันทำให้ท่านผิดพลาดในการดำเนินชีวิตขอพระทรงช่วยให้เราควบคุมอารมณ์เราได้ดีไหมครับอย่าให้เราต้องพลาดเพราะเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบคนที่สองที่เป็นตัวอย่างของคนที่ดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาดก็คือซาอูลซาอูลนั้นกลัวมนุษย์มากกว่ายำเกรงพระเจ้านี่คือสิ่งที่เขาดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นอย่างมากซาอูลเช่นเดียวกันคือกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล1ซามูเอลบทที่15ทั้งบทได้เล่าเรื่องราวความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของซาอูลเอาไว้ซาอูลคือกษัตริย์องค์แรกเป็นความภาคภูมิใจของซามูเอลในการเจิมตั้งกษัตริย์และเขาก็เป็นคนที่สามารถนำอิสราเอลให้เจริญก้าวหน้าออกลบจับศึกจนมีชัยชนะมากมายแต่ปรากฏว่าในบทที่15เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ซามูเอลที่ซาอูลนั้นไปสู้รบและพระเจ้าสั่งว่าให้ทำลายทุกอย่างให้หมดสิ้นแต่ซาอูลกับกลัวเกรงใจทหารยำกลัวทหารกลัวคนรอบข้างที่ไปเห็นของดีในที่ศัตรูแล้วก็เลยเสียดายไม่อยากจะทำลายก็เก็บของดีเอาไว้แล้วซาอูลก็มาแก้ตัวซามูเอลว่าพวกเขาเห็นของมันดีก็เลยเก็บเอามาจะมาถวายพระเจ้าซาอูลกลัวมนุษย์มากกว่ายำเกรงพระเจ้าซามูเอลนั้นกล่าวกับซาอูลว่าพระเจ้าต้องการเครื่องบูชามากกว่าความยำเกรงพระเจ้าเหรอพระองค์อวยพรให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีมาไม่ได้เหรอทำไมท่านต้องไม่เชื่อฟังพระเจ้าบทที่ในข้อที่19บอกว่าทำไมท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแต่ไปฉกชิงของริบต่างๆและทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาเวข้อ24ซาอูลกับซามูเอลว่าข้าพเจ้าทำบาปแล้วเพราะข้าพเจ้าฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระยาเวและถ้อยคำของท่านเพราะข้าพเจ้ากลัวพวกทหารและฟังเสียงของพวกเขานี่คือความผิดพลาดที่น่าเสียดายมากของซาอูลทำให้เขาตกจากการเป็นกษัตริย์ต้องถูกปลดลงมาเพราะเขาไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เรามีความยำเกรงพระเจ้าเอเมนครับและไม่ทำผิดพลาดด้วยการเกรงกลัวมนุษย์มากกว่าที่ยำเกรงพระเจ้าแน่นอนเราไม่ได้เกลียดชังมนุษย์แต่เราต้องยำเกรงพระเจ้ามากกว่าที่จะเห็นแก่ใครในเวลานั้นขอให้ทุกวันเรายำเกรงพระเจ้าตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นใหญ่เหนือที่สุดในชีวิตของเราคนที่สามที่เขาผิดพลาดในการดำเนินชีวิตและเราต้องเรียนรู้บทเรียนของเขาเพื่อเราจะไม่พลาดตลอดทั้งปีนี้ก็คือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดถูกล่อลวงทางเพศและไม่เพียงแค่นั้นเขาปกปิดความผิดเอาไว้ด้วยเพราะการที่เขาเป็นกษัตริย์เป็นผู้นำจะทำอะไรก็ได้มีแต่คนต้องเชื่อฟังแต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรและพระองค์ทรงเอาเรื่องในความผิดของกษัตริย์ดาวิดพระธรรม2ซามูเอลบทที่11นะครับตลอดทั้งบทได้เล่าเรื่องราวของดาวิดดาวิดในเวลานั้นอาณาจักรแผ่ขยายไพศาลตัวเองไม่ได้ออกรบแล้วก็ส่งทหารไปออกรบตัวเองก็ว่างๆอยู่ในพระราชวังก็เดินเล่นเดินเตร่ข้อที่2บอกว่าต่อมาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดลุกขึ้นจากพระแท่นและเดินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวังทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่หญิงคนนั้นสวยงามน่าดูมากก็คือนางบัตเชบาแทนที่ดาวิดจะรีบเอาตัวออกมาจากการทดลองนั้นเพราะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่กลับปล่อยให้จิตใจเลยเถิดไปสู่การล่อลวงทางเพศและสุดท้ายก็ไปนำนางบัตเชบาที่มีสามีแล้วไปหลับนอนด้วยจนเกิดลูกขึ้นมาแล้วก็เป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงถือว่าไม่ถูกต้องเพราะอะไรข้อ26บอกว่าเมื่อภรรยาของอูริยาก็คือนางบัตเชบาเนี่ยทราบว่าอูริยาสามีของนางสิ้นชีวิตแล้วดาวิดไม่เพียงแต่ทำผิดบาปทางเพศแต่เขาไปฆ่าสามีของนางบัตเชบาด้วยเพราะต้องการปกปิดความผิดที่เกิดขึ้นในเวลานั้นและดาวิดก็รับนางบัตเชบาเข้ามาอยู่ในพระราชวังและพยายามจะปกปิดความผิดนั้นไว้เสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อเรื่องจะเงียบไปแต่พระเจ้าทรงเอาเรื่องโดยส่งผู้วจนะมาเพื่อจะต่อว่าแล้วก็ทำให้ดาวิดต้องกลับใจใหม่ในเรื่องเหล่านั้นพี่น้องเรื่องทางเพศเนี่ยเป็นหลุมพรางขนาดมหึมา
และมีประสิทธิภาพอย่างมากในการดูดซึมดูดซับล่อลวงคริสเตียนให้ต้องตกหลุมแล้วก็ต้องผิดพลาดในการดำเนินชีวิตมีหลายคนจำนวนมากที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีความเข้มแข็งมาในอดีตรู้พระคัมภีร์มากประสบการณ์สูงและผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเขาจะไม่พลาดในหลุมพรางของทางเพศที่มารพยายามดักเอาไว้และไม่เกี่ยวว่าจะแต่งงานแล้วจะอายุเท่าไหร่อายุน้อยอายุมากทุกคนมีโอกาสหมดที่จะตกหลุมพรางในเรื่องการล่อลวงทางเพศถ้าไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเราเห็นตัวอย่างของดาวิดในวันนี้แล้วว่านี่คือหลุมพรางที่มารพยายามที่จะดักเราเพื่อให้เราพลาดขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเราเองไหมครับที่ตลอดทั้งปีนี้เราจะไม่พลาดในเรื่องบาปทางเพศเลยบาปทางเพศไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ร่างกายแต่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในจิตใจและในความคิดของเราเพราะพระเจ้าทรงถือว่าความคิดเป็นส่วนที่พระเจ้าต้องการความบริสุทธิ์ด้วยถ้าเราคิดไม่ดีในทางเพศเรามองผู้หญิงหรือเรามองผู้ชายก็ตามแล้วเราคิดในทางที่ไม่ถูกต้องในทางบาปทางเพศต่อเขาอีกฝ่ายหนึ่งนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะถือว่าท่านอาจจะพลาดในหลุมพรางนั้นก็ได้และมารจะดีใจมากเมื่อเราถูกล่อลวงหนุ่มๆทั้งหลายนะครับเวลาอยู่บ้านเวลาอยู่ในหน้าจออินเทอร์เน็ตเป็นโลกกว้างที่ไม่มีพรมแดนขอพระเจ้าทรงช่วยท่านมีนิ้วที่แข็งแกร่งไม่ไปเที่ยวคลิกเข้าเว็บเข้าดูอะไรที่มันไม่ถูกต้องสาวๆทั้งหลายขอพระเจ้าทรงช่วยที่ท่านจะไม่ถูกทดลองใจจากหนุ่มๆที่มาพยายามจะมาทดรบกวนใจมาวิ่งวุ่นอยู่ในใจของท่านทำไมท่านต้องถูกการทดลองและอาจจะผิดพลาดไปในการดำเนินชีวิตขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ในทางเพศและไปสู่ชีวิตครอบครัวและไปสู่ชีวิตการแต่งงานเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือคนต่อมาคนต่อมาอีกคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตด้วยความผิดพลาดและเขาพลาดไปและเป็นบทเรียนสำหรับเราอย่างมากที่จะไม่พลาดตามก็คือยูดาสยูดาสนั้นถูกซื้อถูกเงินซื้อจิตวิญญาณไปเงินซื้อจิตวิญญาณของยูดาสมัทธิวบทที่24ข้อ14ถึง16ยูดาสนั้นเป็นสาวก1ในสาวก1ใน12อัครสาวกของพระเยซูใครจะไปคิดว่า1ในอัครสาวกวงในสุดๆของพระเยซูคริสต์จะตกมาตายด้วยเพียงแค่เงินไม่เท่าไหร่ข้อ14บอกว่าเวลานั้นคนหนึ่งในพวกสาวกชื่อยูดาสอิสคาริโอตไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตบอกว่าถ้าข้าพเจ้ามอบตัวเขาให้พวกท่านก็คือพระเยซูเนี่ยท่านจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่พวกเขาก็ให้เงินยูดาส30เหรียญเงิน30เหรียญสามารถที่จะซื้อจิตวิญญาณของยูดาสได้ทำให้ยูดาสนั้นทรยศพระเยซูแล้วก็ปักปลําให้พระเยซูต้องไปถูกตรึงที่กางเขนพี่น้องที่รักยิ่งอย่าให้เราประมาทแม้เราบอกเราเชื่อมานานแล้วเราประสบการณ์สูงมากเราอดทนต่อการล่อลวงของเงินทองได้เราเป็นคนมีชีวิตเรียบง่ายเราไม่โลภมากเราไม่รักเงินอย่าประมาทเป็นอันขาดเพราะเงินทองเป็นสิ่งที่สามารถล่อลวงให้เราทำความผิดพลาดได้และถูกมารชักจูงไปด้วยเงินได้อย่างแน่นอนพระบิดาจึงเตือนว่าเงินเป็นรากของอะไรครับของความชั่วทั้งปวงตัวเงินไม่ได้เป็นความชั่วแต่ตัวเงินสามารถเป็นรากและก่อกำเนิดกลายเป็นความชั่วได้ถ้าเรากลายเป็นทาสของเงินขอให้เราวันนี้ตั้งใจว่าเราคือผู้ที่ใช้เงินไม่ได้ให้เงินมาใช้เราเองไหมครับแล้วผมไม่มีปัญหาอาจารย์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินปัญหาอยู่ที่มันไม่มีเงิน แน่นอนวันนี้ท่านอาจจะไม่มีเงินเยอะถ้าเรารู้สึกว่าไม่มีปัญหาอาจารย์เงินซื้อผมไม่ได้ผมมีอยู่แค่ร้อยเดียวเงินซื้อผมไม่ได้แต่วันหนึ่งถ้าพระเจ้าให้ท่านมีหมื่นหนึ่งมีแสนหนึ่งมีล้านหนึ่งแล้วบอกท่านว่าเอาไปเลย10ล้านไม่ต้องมาโบสถ์1ปีเอาไปเลยเดี๋ยวเลี้ยงเลยอาทิตย์ละล้านหนึ่งโอ้โห52ล้านแต่อย่ามาโบสถ์อย่าอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะใจเริ่มวันๆสั่นๆแล้วบอกไม่เป็นไรชื่อเรายังมีอีกนานเดี๋ยวปีหน้าเข้มแข็งแน่นอนจะถวายทรัพย์เลย5ล้าน2 10รถพอดีเป็นไปได้ไหมถ้าวันนั้นมาถึงเรามีเงินกองอยู่ตรงหน้าแล้วเราจะเริ่มใจหวั่นไหวเพราะว่าเงินมันเริ่มที่จะมีแรงดึงดูดถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ว่าเงินทองชื่อเสียงยศซื้อเราไม่ได้เอ๋ไหมครับมันซื้อเราไม่ได้มันทำให้เราตกต่ำในทางจิตวิญญาณไม่ได้เ
พี่น้องถ้าพี่น้องต้องแลกบางสิ่งกับจิตวิญญาณของท่านในเมืองสวรรค์ชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์มันไม่มีอะไรคุ้มเลยต่อให้เงินมากมายกองตรงหน้ามันก็เทียบไม่ได้เลยกับชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์เพราะว่าอินฟินิตี้หรือนิรันดรมันมีมูลมันมีค่าไม่จำกัดต่อท่านจะมีเงินล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านมันก็เทียบไม่ได้กับคำว่าไม่จำกัดฉะนั้นอย่าไปแลกสิ่งเหล่านั้นกับชีวิตจิตวิญญาณของท่านที่เดินกับพระเจ้าอย่าให้มารเอาฉะนั้นด้วยเงินด้วยชื่อเสียงด้วยกิตติยศและทำให้ท่านถูกครอบงำแล้วก็สูญเสียชีวิตกับพระเจ้าไปนี่คือประเด็นที่1ของการเริ่มปีใหม่นี้ด้วยความชื่นชมยินดีและใช้ชีวิตเป็นคือการระมัดระวังในการใช้ชีวิตบอกคนข้างๆว่าไม่ประมาทบ่อยข้างว่าเงินซื้อไม่ได้ทองก็ไม่ได้เหมือนกันบอกเงินไม่ได้เอาทองมาเอาทองมาพอไหวพอไหวพอจะมีมูลค่าหน่อยนะมีเงินเรียกว่าอะไรครับมีน้องมีทองเรียกว่ามีเงินเรียกว่าน้องมีทองเรียกว่าพี่แต่มีพระเจ้าเนี่ยเป็นปู่เลยนะไม่ต้องกลัวไม่น้องไม่พี่เลยนะต่อให้มีเงินมีทองมีเช็คมีอะไรมาเนี่ยอย่าให้สิ่งเหล่านั้นขโมยจิตวิญญาณท่านได้นะบางคนมีตำแหน่งชื่อเสียงกิตติยศในสังคมเป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าทรงอวยพรท่านแต่ขอพระเจ้าช่วยให้เราประคับประคองและให้มันถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าตลอดชีวิตของท่านประการที่2ครับไม่เพียงแต่ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังประการที่2คือรับขวานให้คมอยู่เสมอรับขวานให้คมอยู่เสมอในนี้มีใครไหมครับเคยใช้ขวานมีไหมครับเคยใช้ขวานใช้แบบใช้งานนะไม่ได้ใช้ไปเคลื่องอะไรใครนะฮะสับนะสับขวานเคยใช่ไหมครับพี่อมวลศักดิ์เคยใช่ไหมผ่าฟืนใช่ไหมครับหรือว่าไว้สับหมู ขวานถ้าขวานมันไม่คมเนี่ยมันต้องออกแรงเยอะใช่ไหมเราต้องรับขวานเรื่อยๆเพื่อให้ขวานคมขวานมันเคยคมใช้ไปนานๆมันก็ทื่อนั้นพระภีปัญญาจารย์จึงบอกในข้อ10บอกว่าถ้าขวานทื่อและเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากจะมีบางช่วงเวลาที่เราอาจจะเริ่มต้องรับขวานให้คมต้องทำชีวิตให้ดียิ่งขึ้นบางทีเราอาจจะเริ่มต้นปีของท่านมาด้วยความตื่นเต้นท่านอาจจะเริ่มปีนี้ชื่นชมยินดีตื่นเต้นในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์มาด้วยความตื่นเต้นปฐมกาลเริ่มแล้วโอ้โหต้นปีเราเริ่มปฐมกาลอีกครั้งหนึ่งสวัสดีปฐมกาลเริ่มแล้ววันที่4วันที่5ยังตามท่านอยู่ผ่านมาถึงเดือนมิถุนาโอ้โหเข้าไปถึงนู่นแล้วสุสดุดีสุภาษิตเรายังคงอพยพอยู่นี่คือปรากฏการณ์ที่พบเห็นเสมออาจจะมีบางช่วงที่ท่านต้องรับขวานให้คมเพราะมันเริ่มทื่อแล้วมันเริ่มใช้งานไม่ได้ช่วงแรกๆมาสุขภาพยังดีอยู่ยังฟิตร่างกายยังฟิตแต่ไม่รับขวานปล่อยให้ร่างกายสุดโทรมลงฉะนั้นทุกคนต่างต้องมีช่วงเวลาของการรับขวานให้คมเพื่อท่านจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสูงขึ้นทางเดียวเองไหมครับกี่คนเชื่อพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะสูงขึ้นทางเดียวเอเมนตลอดปีนี้วันที่4วันที่11 18ทุกอาทิตย์ชีวิตเราจะดีขึ้นและดีขึ้นทางเดียวเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราบอกเอเมนพี่น้องการรับขวานให้คมเนี่ยมีอยู่2มุมมองที่อยากจะให้กับพี่น้องในเช้านี้นะครับมุมมองแรกคือเราต้องรู้จักจัดการกับปัญหาชีวิตเราต้องรู้จักการทำให้ขวานที่ทื่อเนี่ยจัดการมันเวลาขวานที่ไม่ค่อยถูกใช้มันจะมีอะไรขึ้นมาที่เนื้อเหล็กก็คือสนิมใช่ไหมครับขั้นตอนแรกของการทำให้เหล็กหรือมีดมันคมก็คือการกำจัดสนิมออกใช่ไหมกำจัดสนิมออกเริ่มขัดให้จนเห็นเนื้อเหล็กจริงๆว่าเนื้อเป็นยังไงมันอาจจะยังไม่คมแต่มันไม่มีสนิมแล้วมันอาจจะยังฟันอะไรไม่ขาดแต่อย่างน้อยที่สุดมันไม่มีอะไรมากัดกร่อนจนทำลายมันแล้วฉะนั้นมุมมองแรกของการรับขวานให้คมคือการที่เราต้องรู้จักในการจัดการกับปัญหาชีวิตและมุมมองที่2คือการเราต้องรู้จักการเพิ่มขีดความสามารถของชีวิตเนื้อเหล็กแม้จะดูแวววาวไม่มีสนิมแล้วแต่ไม่รับให้คมถามว่ามันยังเอาไปสับอะไรได้ไหมก็ยังไม่ได้อยู่ดี
ฉะนั้นมุมมองทั้งสองนี่คือการรับขวัญให้คมคือต้องรู้จักจัดการกับปัญหาชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของชีวิตให้สูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆเรามาดูมุมมองแรกก่อนนะก็คือการรู้จักจัดการกับปัญหาชีวิตพี่น้องต้องเตรียมใจไว้เลยว่าชีวิตของท่านจะไม่ขาดปัญหาเลยท่านจะไม่ขาดพระพรและท่านก็จะไม่ขาดปัญหาด้วยท่านต้องเตรียมใจตั้งแต่วันนี้ต้นไปว่าชีวิตของท่านไม่ได้ปราศจากปัญหาทั้งปวงพระเยซูไม่ได้อธิษฐานให้ท่านปลอดปัญหาแต่ให้ท่านสามารถมีกำลังเผชิญหน้าและผ่านปัญหาทุกปัญหาไปได้เราจะมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแต่ถ้าเรารู้จักการใช้ชีวิตให้เป็นรู้จักการรับขวานให้คมเราจะสามารถจัดการกับทุกปัญหาในชีวิตได้มีปัญหาอะไรบ้างที่เราจะต้องเผชิญในชีวิตของเราผมอยากจะสรุปปัญหาให้ท่านอยู่หลายๆปัญหาเพื่อให้รู้ว่าทุกปัญหามีคำตอบในพระเจ้าเอเมนครับทุกปัญหาพระเจ้าจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นไปได้ถ้าท่านพึ่งพาพระเจ้าและให้พระวจนะให้หลักการของพระเจ้ามาเป็นกำลังในชีวิตของท่านสิ่งแรกคือเราต้องรู้จักการจัดการกับความโกรธท่านจะพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านต้องโมโหโกรธเดือดดาลอย่างมากมายในชีวิตอย่างแน่นอนจะมีคนที่มายั่วโมโหท่านจะมีบางคนทำไม่ถูกใจท่านจะมีบางคนทำไม่ดีกับท่านหรือมีบางอย่างมันไม่เป็นดั่งใจในการทำงานในการรับใช้พระเจ้าในการดำเนินชีวิตครอบครัวจะมีบางอย่างมายั่วท่านรู้สึกโกรธอารมณ์เสียหงุดหงิดผมเนี่ยเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่สมัยวัยรุ่นมาแล้วผมก็ต้องรู้ว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องจัดการมันต้องคุมมันไม่งั้นผมจะผิดพลาดในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนเอเฟซัสบทที่4ข้อ26บอกว่าจะโกรธก็โกรธได้โอ้โหอ่านประโยคแรกแล้วเราเฮเลยใช่ไหมสบายใจแล้วจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปนี่ข้อนี้มาแล้วอย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่ข้อที่ผมอ่านอยู่หลายรอบมากแล้วก็พบความจริงอยู่หลายประการว่าการโกรธเนี่ยความโกรธเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนพระองค์บอกว่าจะโกรธก็โกรธได้เพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีความไม่เสถียรภาพในอารมณ์จะหงุดหงิดใจจะไม่พึงพอใจจะโกรธคนนั้นโกรธคนนี้โกรธสิ่งนั้นโกรธสิ่งนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีความโกรธในนี้มีใครไม่เคยโกรธไหมครับขอยกมือหน่อยครับจะได้เอามาติดบนแท่นเลยนะฮะประดับไว้เพราะว่าท่านคือบุคคลพิเศษมากมีความวิเศษคือไม่โกรธเลยทุกคนมีความโกรธและบางครั้งความโกรธก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ต้องโกรธเช่นเราเจอเด็กถูกทำร้ายเราไม่โกรธเหรอเราดีใจเหรอฮะหรือเราเจอบ้านเพื่อนเราถูกขโมยขึ้นเราดีใจไม่เราโกรธเราเจอคนถูกเอาเปรียบของเราโกรธเราเจอคนถูกทำร้ายเราเจอคนถูกเอาเปรียบเราเจอสิ่งไม่ดีเราโกรธเรารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มันเป็นอยู่แบบนี้แต่แม้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เปาโลจะบอกว่าแต่การโกรธมันมีแบบโกรธไม่บาปกับโกรธที่เป็นบาปเพราะเปาโลบอกว่าโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปแสดงว่าเราต้องรู้จักการควบคุมมันจัดการมันเราโกรธได้แต่อย่าทำบาปเราต้องคุมมันและใช้มันในทางที่ถูกต้องแล้วบอกว่ามนุษย์สามารถควบคุมความโกรธได้มีเป้าหมายในการจะจบความโกรธได้เปาโลบอกว่าอย่าให้ตะวันตกดินแล้วยังโกรธอยู่แสดงว่าเราจัดการมันได้เห็นไหมครับขอให้วันปีนี้ไม่มีใครที่โกรธจนคุมตัวเองไม่ได้เพราะท่านไม่ใช่ทาสของความโกรธท่านคือผู้ที่จะจัดการกับความโกรธที่เกิดขึ้นเอเมนไหมครับขอพระเจ้าทรงอวยพรเรานะครับใครที่เป็นคนใจเย็นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าท่านรับได้ของขวัญที่ดีมากจากพระเจ้าขอให้รักษาความใจเย็นต่อไปผมในที่นี้ผมมีหลายคนที่ผมรู้จักนะผมแค่ไม่เจอเขาไม่เคยเห็นเขาโกรธเลยนะฮะเห็นเขาโกรธน้อยมากเลยอย่างพี่อุ๋ยเนี่ยเป็นคนที่โกรธผมไม่เคยเห็นเขาโกรธเลยนะครับเห็นน้องช่วยทำให้โกรธนะไม่เคยเห็นเลยนะครับพี่อุ๋ยโกรธเนี่ยผมก็แอบคิดในใจนะอาจจะโกรธหน้าโกรธก็ได้นะเพราะเราไม่เคยเห็นเขาโกรธเลยนะใครเป็นคนใจเย็นเนี่ยขอให้รักษาเอาไว้แต่แล้วใครเป็นคนโกรธง่ายเนี่ยขอพระเจ้าทรงช่วยท่านว่าท่านจะควบคุมมันได้เห็นไหมครับท่านใช้ความโกรธให้เกิดประโยชน์ก
กับคนที่เขาต้องการรับการช่วยเหลือจะดีกว่าสิ่งที่สองนะครับต้องจัดการปัญหาชีวิตอะไรบ้างเพื่อเราจะมีขวานที่ไม่มีสนิมนะฮะสิ่งที่สองคือการจัดการกับความกังวลใจตลอดปีแพะนี้นะฮะนี่คือปีแพะใช่ไหมฮะคิดจะเราไม่ได้ถือเรื่องแพะเรื่องหนูเรื่องหมูเรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าเราก็พูดตามเขานิดหน่อยนี่เป็นปีแพะบางคนบอกเป็นปีแพะที่เราต้องกลายเป็นแพะแน่ๆเลยเพราะถูกเชือดแบบแพะกลายเป็นแพะรับทุกอย่างได้ยินไม่ดีมาปีนี้จะเป็นปีที่เราจะมีความกังวลใจหลายอย่างถูกไหมครับการงานอาจจะไม่ราบรื่นเราก็กังวลใจเงินทองชักหน้าไม่ถึงครึ่งหน้าเลยก็หมดแล้วเงินเดือนออกวันที่28 29ก็เริ่มกังวลใจแล้วมันเริ่มจะมีอะไรตึงๆหลายอย่างอาจจะกังวลใจกับสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีเริ่มแย่ลงอย่างผมต้องเริ่มมีแว่นสายตายาวอยู่ประจำที่แล้วต้องแบบต้องฝืนใจใส่มากเลยมือสั่นมันจะใส่จำเป็นแล้วเพราะมันอ่านหนังสือไม่ออก เริ่มอ่านหนังสือไม่ได้แล้วอ่านหนังสือแล้วปวดตามากตอนประมาณเดือนธันวาคมอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คริสตจักรเล่มหนาขนาดนี้ฮะอ่านเยอะมากจนรู้สึกทำไมเราปวดตาอย่างไรเวลาอ่านอ๋อเราต้องการอุปกรณ์ช่วยนี่เองเริ่มกังวลใจแล้วว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นนะฮะเริ่มอายุมากขึ้นแล้วเราจะมีหลายอย่างกังวลใจการงานการเรียนตำแหน่งเราจะถูกแย่งไหมครอบครัวเราจะสั่นคลอนไหมมันมีหลายอย่างรบกวนใจเราอย่างแน่นอนผมรับประกันได้ว่าจะมีอย่างแน่นอนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราต้องไปท้อใจหรือว่าหมดกำลังใจเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างชีวิตของท่านพระเยซูทรงเตือนไว้เลยมัทธิวบทที่13ข้อ22บอกว่าและเมล็ดซึ่งหวานกลางหนามได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลมันจะเป็นธรรมชาติที่เราจะมีความต่อสู้ระหว่างความจริงของพระวจนะพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเหมือนที่ร้องเพลงเมื่อกี้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูแต่ข้าพระองค์ไม่มีเงิน เราเรียนรู้ความรักพระองค์จะสอบพรุ่งนี้แล้วยังไม่ได้อ่านเลยมันจะมีการขัดแย้งกันตลอดระหว่างความจริงของพระวจนะพระเจ้าซึ่งมีข้อสัญญามากมายรอให้ท่านได้เชื่อกับความจริงของชีวิตที่ท่านต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวันมันจะเป็นการเผชิญหน้านั้นแต่อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกให้ใครอยู่เหนือใครพระเยซูทรงเตือนว่าหลายคนปล่อยให้ความกังวลนั้นมารัดพระวจนะรัดความจริงของพระเจ้าทำให้ความจริงนั้นไม่เกิดผลในชีวิตของท่านบางคนบอกว่าทำไมผมไม่เห็นมีความวางใจพระเจ้ามากขึ้นเลยเวลาผมมาโบสถ์ทำไมไม่เห็นจะมีความวางใจหรือมีความเชื่อแล้วมายังกังวลอยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่เกี่ยวว่าท่านมาโบสถ์กี่ครั้งแต่มันเกี่ยวว่าท่านยอมให้พระวจนะพระเจ้าใหญ่กว่าความกังวลใจหรือยอมให้ความกังวลใจมาบีบบังคับให้พระคัมภีร์ไม่เกิดผลในชีวิตท่านเห็นน้องความกังวลใจกับความเชื่อมีลักษณะคล้ายกันเราเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วคือการที่เราเป็นการมองอนาคตเหมือนกันเลยความกังวลใจคือการมองอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีพระเจ้าเกี่ยวข้องตรงนั้นเราจึงกังวลใจเพราะมันเป็นอนาคตที่เรายังมองไม่เห็นมันยังไม่เกิดเรากังวลใจแต่ความเชื่อเหมือนกันเลยคือการมองอนาคตเหมือนกันแต่อนาคตตรงนั้นมีพระเจ้าอยู่มีพระเจ้าดูแลอยู่มีพระเจ้าอุ้มชูอยู่เราจึงวางใจเราจึงสบายใจมัทธิวบทที่6ข้อ31 32แล้วก็34พระมีบอกว่าเหตุฉะนั้นอย่ากังวลกังวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงไหนแต่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วพี่น้องไม่ต้องไปบ่นนะฮะพระเจ้าทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้เพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองและวันแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วพี่น้องจะไปหาเรื่องให้ตัวเองมีความทุกข์มากขึ้นทำไมในเมื่อวันนี้ก็มีเรื่องอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็มีเรื่องรออยู่แล้วพระมีจึงหนุนใจพระเยซูหนุนใจว่าอย่ากังวลกังวายเพราะอะไรเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะเราหมดเราอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเราไม่สนใจอนาคตไม่ใช่แต่เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงทราบแล้วเห็นไหมครับ
พระเจ้าทรงทราบแล้วเหมือนน้องๆหลายคนที่ต้องให้คุณพ่อแม่ส่งเงินมาลงทะเบียนใช่ไหมโอ้โหจะถึงวันลงทะเบียนแล้วยังไม่มีเงินมาเลยยังไม่มีเงินโอนมาเลยกังวลใจแต่ถ้าท่านรู้ว่าพ่อแม่ทราบแล้วเราก็อาจจะสบายใจพ่อแม่รู้แล้วเดี๋ยวมาแน่นอนเงินเดือนออกแน่นอนเพราะทางต้นทางเขาทราบแล้วใช่ไหมเหมือนท่านทำงานท่านมีความมั่นใจในบริษัทของท่านว่าเขาการเงินดีการเงินมั่นคงเจ้านายนิสัยเจ้าของไม่ขี้เหนียวท่านก็สบายใจเพราะท่านรู้ว่าคนที่อยู่เหนือท่านเขาทราบแล้วแล้วเขาจะดูแลลงมาท่านก็ไม่กังวลใจชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันเรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่โดยลำพังบนโลกใบนี้เห็นไหมครับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือชีวิตของเราและพระเจ้าทรงทราบความต้องการของท่านดีอย่าจดจ่อกับความกังวลในชีวิตของท่านจดจ่อที่พระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูท่านเห็นไหมครับขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเลี้ยงดูของพระเจ้าของท่านเป็นปีที่ท่านจะพบว่าท่านมีประสบการณ์ของการเลี้ยงดูของพระเจ้าประสบการณ์ที่พระเจ้ามาดูแลปากท้องของท่านประสบการณ์ที่พระเจ้ามาดูแลความลำบากใจบางอย่างของท่านที่อาจจะไม่มีใครรู้แต่พระเจ้าทรงรู้และพระองค์ทรงทราบแล้วพระองค์ทรงวอ2เหมือนที่วิวบอกใช่ไหมทรงทราบแล้วเปลี่ยนรับทราบแล้วทราบแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องกังวลใจสิ่งที่3นะครับที่เป็นปัญหาชีวิตเราต้องจัดการเพื่อที่ให้ขวานของเราเนี่ยไม่มีสนิมเกาะกรึงกรังเนี่ยคือการจัดการกับความเศร้าหดหู่พี่น้องกี่คนครับเป็นคนมีอารมณ์เศร้าอาจารย์ถามใครจะยกมือเรื่องนี้บางหลายคนมีความเศร้าผมรู้นะฮะมีความหดหู่ใจมีความเศร้าใจเพราะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้ต้องอยู่ในความรู้สึกกดดันยาวนานจนหดหู่และเศร้าใจเยเรมีเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญบทที่3ชื่อพระคัมภีร์ก็บอกแล้วว่ามันเรื่องเศร้าใช่ไหมฮะบทเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อ14ถึงข้อ20ผมจะอ่านให้ฟังนะบอกว่าข้าพเจ้ากลายเป็นคนที่หัวเราะเยาะของทุกคนในชาติเป็นเนื้อเพลงเย้ยหยันของพวกเขาวันยังค่ำพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าขมขื่นเต็มขนาดพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าอิ่มด้วยบอระเพ็ดพระองค์ทรงให้ฟันของข้าพเจ้าเคี้ยวก้อนกรวดพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าหมอบในกองขี้เถ้าชีวิตของข้าพเจ้าขาดสันติสุขจนข้าพเจ้าลืมว่าความสุขเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจึงว่าศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าสูญไปแล้วทั้งความหวังของข้าพเจ้าในพระยาเวด้วยการคิดถึงความทุกข์ยากและการพัดบ้านของข้าพเจ้าเป็นบอระเพ็ดและของขมข้าพเจ้ายังคิดถึงเนืองๆและจิตใจของข้าพเจ้าก็หดหู่นี่คือเยเรมีผู้หัวชนะที่อยู่ในท่ามกลางยูดาห์ที่ไม่เอาพระเจ้าแล้วเขามีความหดหู่ใจและเขาเศร้าใจถูกกดดันโดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งไม่มีเพื่อนถูกปฏิเสธจากคนรอบข้างแล้วเขาหดหู่ใจเป็นอย่างมากแล้วเขาได้เขียนบันทึกในบทเพลงค่ำครวญนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าเยเรมีนั้นมีทางออกในการจัดการกับความเศร้าและหดหู่นี้ข้อ21พระเยเรมีพูดกลับเลยบอกว่าข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์นี่คือเยเรมีเมื่อเขาต้องมาเผชิญความทุกข์ใจและหดหู่ใจและเศร้าใจอย่างมากเขาพลิกความคิดเลยว่าเขาหวนคิดขึ้นมาได้ว่าในพระเจ้ามีความหวังใจอยู่นี่ในพระเจ้ามีความรักอันมั่นคงและไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดเยเรมีกลับมามองที่พระลักษณะของพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้เขาต้องเผชิญกับปัญหามากมายแต่เขารู้พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระกรุณาของพระองค์ไม่เคยมีสิ้นสุดพี่น้องขอพระเจ้าช่วยท่านในปีนี้ที่ท่านจะเผชิญเรื่องเศร้าเผชิญความหดหู่ใจด้วยการมองที่พระเจ้าเอเมนครับมองที่พระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงผู้ไม่เคยทอดทิ้งชีวิตของท่านเลยสิ่งที่4ที่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาชีวิตคือการจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีปัญหาให้ท่านต้องขบคิดต้องเผชิญหน้ามันหลายอย่างพระคัมภีร์มีเล่าเรื่องราวของเนฮามีที่ผมเทศนาไปเมื่อครั้งที่แล้ว
เนี่ยฮะมีทั้งเล่มเป็นพระคัมภีร์ที่น่าที่ดีมากของผู้นำหรือของคนที่เผชิญกับปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้เนี่ยฮะมีเริ่มต้นจากการอธิษฐานเพื่อให้การเผชิญปัญหานั้นมาจากจิตใจภายในที่เข้มแข็งเมื่อท่านเผชิญกับปัญหาชีวิตทำอย่างเนฮามีสิครับเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อท่านจะมีกำลังที่เข้มแข็งจากข้างในในการเผชิญปัญหาและเนฮามีก็เริ่มต้นในการมาสร้างกำแพงเมืองเริ่มที่จะไปหาขี่ม้าหาสาเหตุของปัญหาและเนฮามีก็สร้างทางเลือกในการที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเลือกทางที่ดีที่สุดในเวลานั้นเนฮามีเผชิญหน้ากับศัตรูมากมายมีคนมาเยาะเย้ยถากถางมารังควานมากมายเลยเนฮามีมีทางเลือกว่าจะไปตีท้ารบชกต่อยกับคนสร้างปัญหาหรือโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำและมุ่งมั่นสร้างกำแพงให้สำเร็จเนฮามีมีทางเลือกในการจัดการกับปัญหาชีวิตและเนฮามีเลือกที่จะมุ่งมั่นในการสร้างกำแพงต่อไปและปล่อยให้คนที่มารังควานคนที่มาเย้ยหยันคนที่มาสร้างปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะจัดการและเนฮามีเลือกทำหน้าที่ตัวเองจดจ่อในงานแล้วก็ไปหากษัตริย์เนฮามีฉลาดมาไปหากษัตริย์ให้กษัตริย์รับรองให้ว่าการสร้างกำแพงเมืองนี้ถูกต้องจะมีไม้มากเพียงพอจะมีหินมากเพียงพอและกษัตริย์ก็รับรองแล้วเมื่อกษัตริย์รับรองพระราชารับรองประทับตราปั๊บบรรดาศัตรูเงียบเลยเพราะว่าเนฮามีนั้นมีวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ไปมัววังวนอยู่กับปัญหาวังวนอยู่กับอุปสรรคกับการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนแต่เขามุ่งมั่นในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้พี่น้องตลอดไปท่านมีเป้าหมายหลายอย่างในชีวิตผมอาจจะพอเดาได้ท่านจะมีเป้าหมายหลายอย่างมากมายและท่านจะมีสิ่งที่มาทำให้ท่านต้องเสียความมุ่งมั่นนั้นในการไปสู่เป้าหมายนั้นท่านต้องสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอย่ามัวไปเสียเวลาชีวิตกับสิ่งที่มันไม่ช่วยให้ท่านแก้ปัญหาได้แต่ไปในทิศทางที่ท่านควรจะไปและหาวิธีการด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการแก้ปัญหาปัญหาที่5ที่เราต้องเผชิญแน่ๆในปีนี้คือการจัดการกับความคิดการจัดการกับความคิดคือสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่มากที่มาพยายามจะมาทำลายอยู่เสมอตั้งแต่สมัยเอวาก็ถูกล่อลวงที่ความคิดให้บิดเบือนคำสั่งของพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ความคิดก็ยังคงเป็นสมรภูมิที่มารพยายามจะมาล่อลวงท่านอยู่เสมอให้แพ้ที่ความคิดเพื่อท่านจะแพ้ทั้งกายและแพ้ทั้งจิตวิญญาณแต่2โครินธ์บทที่10ข้อ4ถึงข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์ท่านจะมีการถูกล่อลวงความคิดไม่มากก็น้อยในตลอดทั้งปีนี้ซึ่งเป็นหลุมพรางที่มารจะมาดักท่านเอาไว้แต่สิ่งที่พระคัมภีร์หนุนใจเราคือว่าเราต้องเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เชื่อฟังพระเจ้านี่คือทางออกสำหรับการที่เราจะพ้นจากการถูกล่อลวงในความคิดของท่านท่านต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าทั้งในกายของท่านจิตวิญญาณของท่านคำพูดของท่านและความคิดของท่านด้วยหลายคนบอกว่าผมมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในร่างกายแต่ความคิดสับสนวุ่นวายคิดไม่ดีคิดในสิ่งที่มีความผิดบาปท่านจะถูกมารทดลองและทำให้ท่านไม่สามารถที่จะมีขวานที่แหลมคมในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จเพราะความคิดเป็นอุปสรรคบางคนคิดแง่ลบบางคนคิดไม่ดีบางคนคิดเล็กคิดน้อยคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราโน้มนำความคิดของเราให้มาอยู่ใต้พระคริสต์เอเมนครับและปัญหาสิ่งที่6ที่เราต้องจัดการคือการจัดการกับความเครียดและแรงกดดันจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นตลอดปีท่านจะมีปัญหาใช่ไหมครับมีปัญหามีแรงกดดันจนท่านเกิดความเครียดขึ้นมาในชีวิตอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีมากของผู้รับใช้ที่เผชิญแรงกดดันมากมาย2โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึงข้อ28บอกว่าข้าพเจ้าตากตรำยิ่งกว่าพวกท่านติดคุกมากกว่าพวกท่านถูกโบยตีมากมายวิตตายบ่อยๆโอ้โหอ่านข้อแรกก็รู้สึกว่าเรานี่เริ่มจะสู้ไม่ได้แล้วนะฮะ
พวกยิวเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีพี่น้องคูณเองว่ากี่โดนกี่ครั้งนะครับถูกตีด้วยไม้3ครั้งถูกก้อนหินขว้างครั้งหนึ่งเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งลอยคอในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของพระเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลโอ้โหเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมตากตามลำบากอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวแล้วก็หายอดข้าวบ่อยๆทนหนาวและเปื่อยกายโอ้โหนี่คือเปาโลพี่น้องได้สักนิดหนึ่งของอาจารย์เปาโลไหมครับไม่อาจจะไม่เลยก็ได้นะฮะขอบคุณพระเจ้ามากที่เราไม่เจอแต่เมื่อเปาโลเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยข้อ28บอกว่านอกจากนั้นยังมีสิ่งซึ่งอันที่กดดันเข้ามาสู่ทุกๆวันคือความกังวลเกี่ยวกับคริสตจักรทั้งหมดเปาโลเจอทั้งปัญหารอบข้างปัญหาภัยธรรมชาติปัญหาการถูกทำร้ายแล้วก็ปัญหาที่กังวลใจต่อคริสตจักรที่ดูแลด้วยแต่เปาโลนั้นจัดการทุกปัญหาได้อย่างดีจัดการได้อย่างดีเพราะเขารู้ว่าทุกความจำกัดคือโอกาสในการเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าปรากฏขึ้น2โครินธ์บทที่12ข้อที่9เปาโลปิดท้ายบอกว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าพระองค์เปาโลทรงตรัสกับพระเจ้าอย่างนี้เลยนะพระเจ้ามาตรัสเปาโลเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราตลอดทั้งปีเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเอเมนครับท่านจะสามารถผ่านทุกปัญหาชีวิตจัดการกับปัญหาชีวิตทุกอย่างได้โดยการที่พระเจ้าทรงเสริมกำลังท่านนั่นคือมุมมองที่หนึ่งเกี่ยวกับการรับขอให้ข่มคือการกำจัดสนิมออกไปซะจัดการทุกปัญหาชีวิตมุมมองที่สองคือการเราต้องเพิ่มขีดความสามารถของเราให้มากขึ้นในชีวิตด้วยเพิ่มขีดความสามารถให้ความมั่นคงมันไม่มีสนิมมันมีแค่แท่งเหล็กแต่เมื่อเรารับให้คมมันจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างดีมีอยู่3ประการสั้นๆที่จะหนุนใจท่านเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในชีวิตของท่านสิ่งที่1คือเราต้องเพิ่มขีดความสามารถของชีวิตด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาเห็นต้องบอกคนข้างๆครับมีสติปัญญาเอเฟซัสบทที่5ข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาเวลาพูดถึงคนมีปัญญาเรานึกถึงอะไรครับนึกถึงเพลงใช่ไหมคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลานั้นคนมีปัญญาเป็นคนยังไงก็คือคนที่มีชีวิตบนความจริงของพระวจนะพระเจ้านั่นคือปัญญาอันแท้จริงที่มาจากพระเจ้าเป็นคนยังไงครับคนมีปัญญาคือคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมชอบในการเรียนรู้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ที่ดีเวลาใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ไปแต่ที่ที่มันไม่มีสาระประโยชน์แต่เข้าไปหาแหล่งแห่งความรู้ที่ดีด้วยเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองและจากคนอื่นเป็นคนที่กล้าในการตั้งคำถามกล้าในการคิดกล้าในการที่จะท้าทายความเคยชินในอดีตจนเราเกิดปัญญาที่มาจากพระเจ้าสติปัญญาไม่ใช่แค่เราเรียนหนังสือหรือมีความรู้เป็นข้อมูลแต่เราต้องรู้จักในการที่จะใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ด้วยกล้าที่จะออกมาในความจากความจำกัดของตัวเองจากอดีตแล้วก็มีเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าบนความจริงของพระวจนะพระเจ้านี่คือสิ่งแรกในการเพิ่มให้ท่านมีขวานที่แหลมคมก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาสิ่งที่สองเราต้องรู้จักการตัดสิ่งที่ถ่วงรั้งออกจากชีวิตการรับขวานให้คมเนี่ยมันคือการต้องตัดเนื้อเหล็กบางส่วนทิ้งใช่ไหมเหล็กที่มันอาจจะบินไปบินมาก็รับมันยอมเฉือนบางส่วนทิ้งเพื่อมันจะแหลมคมให้ได้เราต้องยอมตัดบางสิ่งที่ถ่วงรั้งชีวิตของเราออกเพื่อเราจะกลายเป็นขวานที่แหลมคมยอห์น15ข้อที่2เนี่ยบอกว่าคะแนนทุกคะแนนในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ตัดทิ้งเสียและคะแนนทุกคะแนนที่ออกผลมันมีผลนะครับพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นฉะนั้นการที่เราทำงานมีความสำเร็จมาได้ระดับหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ให้เรานึกเสมอว่าบางทีเราอาจจะต้องตัดบางอย่างออกต้องฤทธิ์บางอย่างทิ้งเพื่อจะเกิดผลมากขึ้นได้หลายคนเรียนหนังสือมาเก่งแล้วระดับหนึ่งลองนั่งลงดูตัวเองที่ว่าเอ๊ะเรามีบางอย่างที่ถ่วงรั้งเราอยู่ไหมจนเรา
ถูกดึงรั้งเอาไว้ลองตัดมันทิ้งเสียตัดเวลาที่เราเสียเวลาไปบางอย่างออกตัดบางสิ่งที่ถ่วงรั้งเราออกเราอาจจะสามารถเรียนดีขึ้นอีกก็ได้บางคนทำงานในบริษัททำงานได้ปริมาณหนึ่งในปีที่แล้วขอบคุณพระเจ้าลองดูเชื่อปีนี้มีอะไรอีกไหมที่มันถ่วงรั้งเราอยู่ลองลิดมันลองตัดมันลองแต่งดูลองแต่งตารางเวลาชีวิตดูลองตกแต่งการเดินทางดูสิเราจะลดเวลาเดินทางได้ยังไงบ้างแล้วท่านจะเกิดผลมากขึ้นหลายคนรับใช้พระเจ้าอย่างขยันขันแข็งตลอดปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากท่านเกิดผลระดับหนึ่งท่านประกาศพาคนมาเชื่อได้ระดับหนึ่งลองมองดูปีนี้ซิว่าเราจะตัดอะไรบ้างได้บ้างเราจะริดกิ่งอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นไปอีกเพื่อให้กลุ่มแคร์ของเราเกิดผลมากขึ้นเราทำยังไงได้บ้างเพื่อจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยให้เราสามารถที่จะมองเห็นกิ่งที่ต้องริดทิ้งอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างความอาการว่นเว้อในบางจังหวะทำให้เราเสียเวลาชีวิตของเราอาจจะเป็นการเสียเวลากับบางสิ่งบางอย่างต้องตัดมันทิ้งตัดใจมันออกแม้บางครั้งมันไม่ได้ผิดตัวมันเองบางทีเราดูหนังมากเกินไปมันไม่ได้ผิดบาปในการดูหนังแต่เรามองเห็นแล้วมันเยอะเกินไปมันคือกิ่งที่รกรุงรังทำให้ผลมันไม่เกิดอย่างที่ควรจะเป็นลิดมันออกไปซะเพื่อให้ท่านเกิดผลมากขึ้นได้บางทีเราใช้จ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้องเรามองเห็นแล้วการใช้จ่ายเงินมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่ผิดแต่มันเป็นกิ่งที่รกรุงรังทำให้ท่านไม่เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็นตัดมันทิ้งซะบางทีเราใช้เวลาการดูสมาร์ทโฟนเน็ตมากไปแต่ไม่ได้ใช้เวลากับลูกการดูแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนไม่ได้สิ่งที่ผิดแต่มันเป็นสิ่งที่รกรุงรังทำให้ท่านไม่มีโอกาสใช้เวลากับลูกจนลูกไม่ได้เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็นลิดมันซะตัดมันซะเพื่อให้ท่านเกิดผลมากยิ่งขึ้นเอเมนไหมครับและสุดท้ายประการที่3คือเราต้องด้วยการหาพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาที่ดีหาพี่เลี้ยงหาที่ปรึกษาที่ดีนี่คือการรับขวานให้คมที่ปรากฏอยู่มากมายในพระคัมภีร์คือการมีพี่เลี้ยงการมีที่ปรึกษาที่ดีกิจการบทที่18ข้อ24ถึงข้อ28เนี่ยเล่าเรื่องราวของคนหนึ่งชื่อว่าอปอลโลอปอลโลเป็นคนเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนวงหารดีชำนาญมากในเรื่องพระคัมภีร์แต่ยังรู้เพียงแค่เรื่องราวของบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นยังมีความไม่เข้าใจในบางเรื่องในหลักการความจริงของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แต่เป็นคนมีศักยภาพในเวลานั้นเนี่ยเมื่อมีคนไปเจอเขาก็มีคนรับเขาเข้าไปช่วยขัดเกลาช่วยดูแลแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะกลายเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลได้มากขึ้นไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขาพี่น้องชีวิตเราจึงต้องการพี่เลี้ยงต้องการที่ปรึกษามาช่วยขัดเกลาชีวิตของเราผมเชื่อพระเจ้ามา27ปีในปีนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยขาดช่วงที่จะมีพี่เลี้ยงหรือมีที่ปรึกษาในชีวิตลองมองหาดูสิครับว่าจะมีสัก 2-3 คนก็ได้ที่จะสามารถปรึกษาเขาได้และให้เขาอนุญาตให้เขาเข้ามาแนะนำท่านมาขัดเกลาชีวิตท่านมามองดูสิว่าท่านต้องจัดการเรื่องอะไรท่านต้องแก้เรื่องอะไรท่านต้องเปลี่ยนเรื่องอะไรแล้วให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านแล้วท่านจะสามารถท่านจะพบว่าชีวิตท่านแหลมคมยิ่งขึ้นใช้การได้มากยิ่งขึ้นอย่าปิดใจจากคนที่รักท่านเองไหมครับเขากล้ามาเตือนท่านเพราะเขารักท่านเขาห่วงท่านเขาจึงอยากมาดูแลชีวิตของท่านลองเปิดชีวิตของเราเปิดใจดูที่จะมีพี่เลี้ยงมาดูแลชีวิตของท่านมีที่ปรึกษาการเงินที่ปรึกษาในเรื่องการทำธุรกิจที่ปรึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เพื่อท่านจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างแหลมคมตลอดทั้งปีนี้เอเมนครับเอเมนขอพระทรงอวยพรเราตลอดปีนี้นะครับให้เราได้ใช้ชีวิตให้เป็นตลอดทั้งปีเพื่อเราเริ่มต้นอย่างดีแล้วเราจะลงท้ายปีนี้ด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ประมาทระมัดระวังในการใช้ชีวิตแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตด้วยหลักการพระวจนะพระเจ้าและกำจัดสนิมที่เกาะอยู่เพิ่มความคมเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้นในชีวิตให้เราได้ไปทบทวนดูนะครับในสิ่งที่ได้แบ่งปันในวันนี้ในตลอดวันนี้นะครับหรือตลอดในคืนนี้เพื่อท่านจะทบทวนดูแล้วก็ตั้งใจบางสิ่งบางอย่างผมอยากให้พี่น้องนะครับใช้เวลาสั้นๆแค่1นาที2นาทีนะครับตอนท้ายนี้ลองนั่งลงนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่าในปีนี้ท่านมีเป้าหมายอะไรในใจบางสิ่งบางอย่างท่านต้องการจะโฟกัสมันหรือไม่ท่านอยากจะแก้ไขบางอย่างในชีวิตหรือท่านอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างในปีนี้อ
อย่างเจาะจงหรือไม่นะครับให้น้องลองใช้เวลาส่วนตัวนะครับสัก1นาที2นาทีคิดเบื้องต้นก่อนแล้วไปใช้เวลาในคืนนี้ในการทำให้ละเอียดมากขึ้นผมก็ทำแล้วว่าผมจะมีสิ่งที่ผมจะโฟกัสในปีนี้เรื่องอะไรบ้างเพราะผมต้องการให้เกิดผลมากขึ้นในชีวิตผมแล้วผมจะตัดริดบางสิ่งบางอย่างออกเพื่อจะเกิดผลมากขึ้นพี่น้องเช่นเดียวกันครับลองใช้เวลานี้นะครับส่วนตัวสั้นๆสักนาที2นาทีนะครับแล้วให้พระเจ้าทรงเคลื่อนใจท่านบอกกับท่านในเที่ยงวันนี้ว่ามีอะไรไหมที่พระเจ้าต้องการให้ท่านจดจ่อมากขึ้นโฟกัสมากขึ้นเป็นเป้าหมายในใจของท่านที่ต้องการจะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาจจะเป็นเป้าหมายในเรื่องครอบครัวเป้าหมายในเรื่องการงานการเรียนสุขภาพร่างกายการรับใช้ได้เกิดผลการเรียนพระคัมภีร์การประกาศข่าวประเสริฐการเป็นหัวหน้าแคร์ที่ดีการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีการเป็นผู้รับใช้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราอยู่ในความเงียบสงบสักช่วงหนึ่งนะครับนาที2นาทีนี้เพื่อพระเจ้าจะสามารถพูดกับท่านได้เป็นการส่วนตัวฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาอาจจะมีบางเรื่องที่ณเวลานี้เลยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดกับท่านนั่นคือสิ่งสำคัญมากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพูดกับท่านว่าพระองค์คาดหวังพระองค์ปรารถนาให้ท่านได้ทำสิ่งใดหรือไม่ทำสิ่งใดให้เวลาของท่านเป็นเวลาของพระเจ้าให้ตลอดทั้งปีนี้เป็นเวลาที่ท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องใช้ชีวิตอย่างถวายเกียรติพระเจ้าใช้ชีวิตโดยมีพระเจ้าประทับอยู่และอยู่เคียงข้างท่านทินวัสการจะร้องบทเพลงนี้นะครับและพี่น้องจะได้อธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าต่อไปในเวลาของพระเจ้าในเวลาของพระคริสต์ให้น้องใช้เวลานี้ฟังเสียงพระเจ้าที่นมัสการจะร้องบทเพลงนี้มอบถวายเวลาชื่อของท่านแด่พระเจ้าครับ ของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามนามพระทัยให้เป็นช่วงเวลาที่ท่านได้อธิษฐานและแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อท่านตลอดทั้งปีนี้ตามที่ข้างในมันขาดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระของพระเจ้าเราเป็นคำอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับให้พระเจ้าทรงครอบครองชีวิตของท่านของพระเจ้าทรงเฝ้าดูชีวิตให้อยู่ในนามพระจะร้องเพลงครั้งนี้ว่าในเวลาของพระเจ้าให้เราถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าสิครับถวายเวลาของท่านแด่พระเจ้าชีวิตของท่านมอบถวายแด่พระองค์ของพระ
จ้าทรงเฝ้าดูชีวิตให้อยู่ในนามพระไทยองค์พระเจ้าข้าขอมอบใจมอบถวายชีวิตทั้งกายขอมอบใจถวายแด่พระองค์โอ้พระเจ้าข้าขอมอบใจมอบถวายชีวิตทั้งกายเพื่อจะได้อยู่ในเวลาของพระจะได้อยู่ในเวลาของพระองค์เพื่อจะได้อยู่ในเวลาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายขอมอบเวลาชีวิตทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าขอมอบถวายชีวิตและอยู่ในเวลาของพระองค์อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอให้แผนการความคิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นน้ำพระทัยอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าข้าพระองค์หลายขอเชื่อฟังพระเจ้าโน้มนำความคิดปัญญาและชีวิตทั้งปวงอยู่ภายใต้พระคริสต์ขอพระเจ้าทรงเมตตาทั้งหลายจะกำจัดเนื้อหนังออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าและให้ชีวิตนั้นถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอพระเจ้าสมบูรณ์ได้ช่วยที่ตลอดทั้งปีนี้ข้าพเจ้าจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางใช้ชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นผู้นำหน้าอยู่เสมอข้าพเจ้าจะไม่กระวนกระวายใจจะไม่หดหู่ใจจะไม่เศร้าใจเพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นหลักชัยของข้าพเจ้าจะมีความคิดที่ถูกต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะมุ่งมั่นในการรับใช้พระเจ้าจะเพิ่มโอกาสในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าจะกำจัดสิ่งที่ทวงรั้งออกก็ได้พระเจ้าเพื่อหลายจะเกิดผลมากขึ้นและมากขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าขอพระทรงเมตตาคริสตจักรของพระเจ้าในที่นี้เน็กซัสธนบุรีของเรานี้จะกำจัดสิ่งที่ทวงรั้งออกเพื่อเราจะเกิดผลมากในอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อจะเห็นคนจำนวนอีกหลายร้อยคนมารับความรอดในคริสตจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าสมบูรณ์ได้เมตตาเราทั้งหลายขอให้ทุกแคร์เกิดผลดีไปตลอดทั้งปีนี้เพราะเรามอบถวายเวลาทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าอธิษฐานขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนให้เราปรบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันครับเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ